น้ำหนักก็ผมลืมเทปไว้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีหนึ่งครับผมเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วทีนี้ก็ด้วยความบังเอิญก็คือผมเรียนสาขาการท่องเที่ยวพอดีแล้วพี่เขาทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์ทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บางกระดอนธานีพอดีแล้วพอดีช่วงนั้นน้องเขาเนี่ยครับคืออาจารย์ทางมหาวิทยาลัยอาชีวะเนี่ยพาน้องๆไปทัศนศึกษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บางกระดอนธานีครับผมก็เป็นวิทยากรคณะพอดีก็เลยได้เจอกันแต่ก็ว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายครับก็ได้พบกันชื่อก็ผมคบหากันมานานยังก็ไม่นานเท่าไหร่ครับ4ปีประมาณ4ปีประทับใจกันตรงไหนก็ประทับใจกันตรงไหนก็น้องเขาจะเป็นแบบว่าเป็นตัวของตัวเองครับคือน้องเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกมีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเองมากคือเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยครับก็ดูว่าน้องเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ถึงว่าอายุจะเด็กแต่ว่าความคิดเป็นผู้ใหญ่คือน้องเขาจะหาเงินเรียนเองรู้จักการทำธุรกิจตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็ตั้งแต่อายุ15ปีก็จนมาถึงปัจจุบันครับก็ธุรกิจพวกเช่าชุดอะไรเงี้ยครับก็ทำดีตลอดครับอีกคนละครับประทับใจอีกฝ่ายก็ด้วยความที่เราก็อยากมีอนาคตที่มั่นคงนะครับทุกคนจะต้องฝันอย่างนี้แต่ว่าผมคิดว่าครั้งแรกที่รู้จักกันแล้วก่อนที่เราจะคุยกันเราก็ต้องถามเกี่ยวกับการเป็นอยู่พี่เขาก็บอกว่าพี่เขาทำงานในสังคมนึงที่เราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าสมมติว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันคนที่มีงานมั่นคงเราก็อยากมีชีวิตด้วยร่วมด้วยใช่ไหมครับหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มอยู่กับพี่เขามาคบกันมาเรื่อยๆจนได้สักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะคบกันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับส่วนเรื่องความประทับใจที่มีเรื่องแรกก็คือพี่เขาเรียนจบพี่เขามีงานทำสองครอบครัวเขาไม่ได้รังเกียจผมแล้วก็ไม่ได้รังเกียจเขาที่เขาเป็นแบบนี้อนาคตเราวางแผนกันยังไงก็วางแผนอนาคตก็อยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าคือมันเป็นหลักเป็นแหล่งมากกว่านี้อาจจะมีห้องเช่าชุดเป็นเวดดิ้งส่วนตัวของตัวเองรู้ใจกันมากี่ปีแล้วรู้ใจกันมาก็4ปีแล้วครับแล้วสินสอดทั้งมั่นเท่าไหร่อันนี้จะบอกว่าเท่าไหร่คือมันประมาณไม่ได้ครับคือพวกเราคือช่วยกันจัดงานอันนี้ขึ้นมามีอะไรบ้างครับก็มีแหวนครับมีเงินส่วนหนึ่งแล้วก็มีทองด้วยส่วนหนึ่งครับเป็นของที่เราสะสมมาเป็นของที่เราสะสมมาด้วยกันครับไปฮันนีมูนที่ไหนไหมเสร็จงานก็ดูไว้อยู่ครับอาจจะในประเทศหรือในประเทศต่างประเทศคือผมอยากไปเวียดนามโอเคครับขอบคุณมากครับ